วันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อสับมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงยีให้เส้นแตกจากกันจากนั้นใส่ซีอิ๊วดำหวานลงผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกแล้วปิดไฟพักไว้ใส่น้ำมันพืชเทลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าผัดจนหอมหัวใหญ่สุกใสใส่เนื้อวัวสับลงผัดพอสุกตามด้วยแครอทหั่นเต๋าและน้ำซุปคนให้เข้ากันต้มจนแครอทสุกปรุงรสด้วยวอสผงกะหรี่ตราปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ตามด้วยซอสปรุงรสและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันเติมแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผักกาดหอมลงจานเสิร์ฟตามด้วยเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ราดด้วยน้ำราดหน้าเนื้อสับวางไข่ดาวพร้อมเสิร์ฟกับเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อสับพร้อมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี